สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนรวมไปถึงนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะคะทีน่าสุภัทกิจเจตวิกิจค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อยของบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนหรือบีวิในการเปิดยุทธศาสตร์สู่ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุกขยายโครงการสู่จังหวัดภูมิภาคพร้อมเปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO หลังก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่งนะคะสำหรับบริทาเนียเองนะคะต้องบอกว่าถือเป็นน้องใหม่ค่ะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราแต่แค่5ปีที่ผ่านมานี้นะคะน้องใหม่คนนี้ก็มาแรงแซงทางโค้งค่ะเพราะว่าสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างน่าประทับใจจนวันนี้นะคะนับว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบในประเทศไทยนั่นเองนะคะบริทาเนียที่ผ่านมานั้นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือใครอย่างไรกันบ้างวันนี้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารกันนะคะทีน่าอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริทาเนียหรือว่าบีริเพิ่มเติมกันก่อนผ่าน VTR ชุดนี้เลยค่ะบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในเครือของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนในปี2559โดยปี2560เปิดตัวโครงการแรกบริทาเนียศรีนครินทร์มูลค่าโครงการ867ล้านบาทด้วยระยะเวลาเพียง5ปีบริทาเนียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก1โครงการในปี2560เป็น21โครงการในปี2564ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาโครงการแบ่งออกได้เป็น4แบรนด์หลักโดยพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Human Centric เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง Belgravia Luxurious Life Every Day ชีวิตสง่างามมีได้ทุกวัน Grand BritanniaThe Pride of Living เติมเต็มความภาคภูมิให้ชีวิต Britannia A Matter of Living สมดุลของชีวิตที่สมบูรณ์ Brighten Brighten up your freedom เติมสีสันให้ชีวิตอิสระโดยเราคัดสรรทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนใกล้แหล่งงานและแหล่งเศรษฐกิจพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน Britannia ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต Britannia Club Wellness Service Room Kids Room Fitness และสระว่ายน้ำและบริการในเครือที่ผ่านมาโครงการต่างๆของ Britannia ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคจนมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก512ล้านบาทในปี2561เป็น2336ล้านบาทในปี2563นอกจากนี้เรายังมีจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันมูลค่าโครงการสะสม 23,878 ล้านบาทในปี2564บริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนมีแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อบีริและในปี2565เราจะเดินหน้าไม่หยุดยั้งเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุดพร้อมศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งโดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนนำพาองค์กรก้าวเดินไปสู่การเติบโตและครองใจลูกค้าเพื่อเป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบในประเทศไทย Britannia A Life You Love ใช้ชีวิตในแบบที่คุณรักนี่แหละค่ะคือ Britannia A Life You Love นะคะซึ่งวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะคะที่จะพาให้ทุกท่านนั้นมาทำความรู้จักกับบริทาเนียเพิ่มเติมผ่านการพูดคุยกับผู้บริหารของเราทั้ง4ท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภลักษณ์จันทิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชนท่านที่2คุณพนิตาพรวงประกอบผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทบริทาเนียจำกัดมหาชน
ท่านที่3ค่ะคุณพงศักดิ์พฤกไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและท่านสุดท้ายนะคะคุณพายุพัฒน์มหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายค่ะและตอนนี้นะคะทีน่าก็อยู่กับผู้บริหารทั้ง4ท่านแล้วสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เชื่อว่าสื่อมวลชนและนักลงทุนหลายๆท่านนั้นต่างรอที่จะทำความรู้จักกับทางบีริขออนุญาตเรียกบีริเลยละกันนะคะเพราะว่าเป็นทริกเกอร์นะคะที่จะใช้ในการเข้าตลาดด้วยนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับผู้บริหารทั้ง4ท่านทีน่าขออนุญาตเริ่มต้นที่คุณสุภลักษณ์หรือว่าพี่จี๊ดขออนุญาตเรียกพี่จี๊ดเลยละกันนะคะพี่จี๊ดค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับบริทาเนียเองอย่างที่ได้เห็นใน VTR กันไปนะคะว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราแต่ต้องบอกว่าสำหรับแม่ทัพคนสำคัญอย่างพี่จี๊ดหรือว่าคุณสุภลักษณ์เองเนี่ยมีประสบการณ์ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานก่อนที่จะไปพูดคุยในรายละเอียดอยากให้พี่จี๊ดแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่จี๊ดคะยินดีค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะก็พี่จี๊ดนะคะชื่อเต็มๆก็สุภลักษณ์จันทร์พิทักษ์นะคะพี่จี๊ดเองก็คงจะถ้าคนอยู่ในวงการก็คงจะรู้จักพี่จี๊ดกันดีนะคะว่าพี่จิตเองมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จริงๆพี่จิตมีพื้นฐานเป็นดีไซเนอร์นะคะจบสถาปัตย์ค่ะแล้วก็ได้ทำงานในวิชาชีพมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานออกแบบงานรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยได้เข้าสู่วงการอสังหานะคะมาเกือบ20ปีค่ะก็ตอนนี้จะถ้าจะพูดว่าให้ทำอะไรคงทำอย่างอื่นไม่เป็นและนอกจากทำอสังหาค่ะก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงอสังหามาอย่างยาวนานนะคะจนได้รับโจทย์สำคัญในการมาปลูกปั้นแบรนด์บริทาเนียตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมคะพี่จี๊ดคะเพราะฉะนั้นพี่จี๊ดเนี่ยคือหนึ่งในคนที่รู้ดีที่สุดละนะคะว่าบริทาเนียในวันนี้เนี่ยที่เติบโตมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สร้างการเติบโตได้อย่างน่าประทับใจเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะแล้วก็มีภาพรวมธุรกิจยังไงบ้างเพราะเข้าใจว่าบริทาเนียในปัจจุบันเนี่ยสามารถมีพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมได้ทุกเซกเมนต์เลยอยากให้พี่จิตเล่าตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะยินดีค่ะบริทาเนียเองตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็น New S Curve นะคะเป็นธุรกิจใหม่อยู่ในกลุ่ม Origin Group ค่ะซึ่ง Origin Group เองเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าจะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นผู้นำนะคะในผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอนโดมิเนียมนะคะอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราก็มีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจต่างๆที่ครอบคลุมในทั้งในเรื่องของrecurring income นะคะเรื่องของ service ต่างๆแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนนะคะบริษัทก็จัดตั้งบริษัทวิทเนียขึ้นมาแล้วพี่จิ๊ดก็ได้มาร่วมงานค่ะเริ่มทำวิทเนียโครงการแรกเลยนะคะในปี2017ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเปิดโครงการตามที่เห็นในวิดิทัศน์ไปแล้วนะคะว่าเป็นโครงการวิทเนียที่ศรีนครินทร์ค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นนะคะตัว product ต่างๆเนี่ยเมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์วิทเนียด้วยนะคะแล้วก็เป็น product บ้านเดี่ยวก็หลังจากนั้นเนี่ยในเวลาต่อมานะคะปีที่2 3 4เราก็มีการเติบโตต่อเนื่องค่ะแล้วก็เปิดโครงการตั้งแต่ในโซนที่เป็นโซนบางนาที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็เริ่มไปขยายตัวไปในพื้นที่อื่นของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะโดยการขยายตัวเหล่านี้เนี่ยก็ขยายไปในแต่ละเซกเมนต์ของลูกค้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากจะ เห็นบริทาเนียโครงการบริทาเนียอยู่ในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะก็จะเห็นแบรนด์ที่ เป็นของบริษัทบริทาเนียเองหรือบีริครั้งนี้นะคะอีก3แบรนด์นะคะก็ได้แก่แบรนด์ไบรตันนะคะซึ่งจะพบไบรตันนะคะในโครงการที่อยู่ใกล้แหล่งงานต่างๆแล้วก็ เป็นโครงการสำหรับ first jobber ค่ะที่ต้องการจะมีบ้านหลังแรกนะคะก็จะเป็นทาวน์โฮมนะคะเป็นทาวน์โฮมที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตามตะเข็บเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นก็จะไม่สูงมากนะคะอันต่อมาเนี่ยก็จะขยายตัวไปนะคะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเราเจอเรื่องของแพนดิกนะคะก็เรื่องของกำลังซื้อเรื่องของมาตรการ LTV ต่างๆเราก็คิดว่าการขยายตัวเนี่ยนอกจากเราจะมีตัวบริทาเนียเป็นแบรนด์หลักแล้วเนี่ยเราก็น่าจะไปในโอกาสที่เราสามารถ
เซิร์ฟกับเซกเมนต์นะคะที่อยู่ในตลาดได้มากขึ้นอีกก็คือไปในคนที่ต้องการขยายครอบครัวค่ะก็เกิดเป็นแบรนด์แกรนด์บริเทเนียนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยปี2020ค่ะก็ได้เปิดตัวที่เป็นไฮเอนด์นะคะเป็นการตีความเรื่องของความหรูหราใหม่ชื่อว่าเบลกราเวียค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่วิทยาเนี่ยเติบโตมาได้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสร้างความสุขนะคะให้กับครอบครัวของกลุ่มลูกค้าเราจริงๆค่ะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นได้นะคะว่าสำหรับริทาเนียเองอย่างที่พี่ตีได้เล่าให้ฟังไปนะคะก็คือปัจจุบันถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่ครอบคลุมในทุกเซกเมนต์นั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะหนึ่งอย่างเลยที่ริทาเนีย5ปีที่ผ่านมาโดดเด่นมากก็คือเรื่องของการเติบโตอยากจะขออนุญาตเรียนถามพี่จี๊ดค่ะว่าการเติบโตในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยของริทาเนียเป็นยังไงบ้างคะพี่จี๊ดคะก็ถ้าพูดถึงการเติบโตนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องของปริมาณการเปิดโครงการของเรานะคะจะเห็นได้ว่าวิทยาเองเนี่ยเมื่อปี2017หรือปี2560นะคะเปิดมา1โครงการค่ะแล้วก็จนมาถึงปีนี้เนี่ยถ้าถึงสิ้นปีเราก็จะเป็นทั้งหมด21โครงการค่ะก็ใช้เวลาจริงๆถ้านับจากการเปิดโครงการเนี่ยแค่4ปีนะคะแล้วก็ในปี2020แล้วก็จนถึงปีนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบนะคะแม้ว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของแพนดามิกหรือโรคระบาดตามที่เราทราบกันนะคะแล้วก็การล็อกดาวน์ก็ดีการปิดแคมป์คนงานก็ดีนะคะการทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลมาตรการอะไรต่างๆเราก็ยังมีการเปิดโครงการนะคะในทุกปีแล้วก็ปริมาณตัวมูลค่าโครงการเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะก็ปีนี้เองเนี่ยก็จะเปิดโครงการทั้งสิ้น7,750 ล้านนะคะก็มีทั้งหมด9โครงการค่ะ เปิดไปแล้ว3โครงการเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็โดนเจอต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะที่เรามีล็อกดาวน์กลางปีนะคะก็จะมาเปิดโครงการอีก6โครงการในเดือนนี้ค่ะตอนนี้เดือนธันวาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะได้พบกับ6โครงการใหม่นะคะของริทาเนียในปีนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าสำหรับริทาเนียเองเนี่ยนะคะเส้นทางการเติบโตอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่าโอ้โหการเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆถึงแม้ว่าแค่5ปีแต่ว่า21โครงการในทุกปีเนี่ยมีการเปิดโครงการใหม่ๆต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะพี่จีคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ในแต่ละปีเราก็จะเปิดไล่ไปตามเซกเมนต์ที่เราวางแผนไว้นะคะเพราะว่าเล็งเห็นกลุ่มลูกค้าและว่าลูกค้าเนี่ยรับได้นะคะกับการเป็นริทาเนียของเรานะคะก็มีความโดดเด่นมีการตอบโจทย์แล้วก็มีการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าที่ผ่านมาริทาเนียตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะก็เลยทำให้มีฟีดแบคแล้วก็เรื่องของยอดขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น่าเข้าใจค่ะว่าหลายๆคนนั้นอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยผู้เล่นทั้งรายเก่ารายเก่าๆแล้วก็รายกลางรายเล็กเยอะมากเลยนะคะแต่ริทาเนียเนี่ยใช้เวลาแค่เพียง5ปีแต่สามารถสร้างการเติบโตในเรื่องของยอดขายได้อย่างโดดเด่นแซงหน้าหลายๆคนมาเนี่ยนะคะอยากให้พี่จี๊ดเล่าให้ฟังนิดนึงว่าริทาเนียเองเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งหรือว่าผู้เล่นอสังหาริมทรัพย์รายอื่นในบ้านเราเนี่ยยังไงบ้างคะพี่จี๊ดคะค่ะก็จะเรียนอย่างนี้นะคะว่าในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่อะค่ะการที่เราจะนำเสนอ product นะคะคือตัวสินค้าและบริการที่จะเอาเข้าไปตลาดเนี่ยก็ต้องทำการบ้านเยอะค่ะการทำการบ้านเนี่ยก็แน่นอนค่ะที่นี่ เราทำงานเรายึดหลัก human centric ค่ะเรามองลูกค้าเราเนี่ยเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ใน member ของครอบครัวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ทุกช่วงอายุนะคะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่านะคะรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นแก๊งรถเข็นรุ่นหนูน้อยทั้งหลายนะคะก็จะอันนี้คือภาพที่เรามองนะคะเราไม่ได้มองแค่ความต้องการพื้นที่หรือที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่เรามองเรื่องของการเติบโตในการใช้ชีวิตของลูกค้าเราที่เป็นลักษณะมองเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ความรู้สึกในการที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าเราจะเห็นได้ว่า
การใช้วิถีชีวิตใหม่นะคะที่เราเรียกว่า new normal ก็ทำให้เราได้มีโจทย์มา challenge อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นว่าในอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือภาพของการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบันนะคะบ้านไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแล้วบ้านก็คือเป็นทั้งที่ทำงานนะคะเป็นทั้งห้องเรียนนะคะเป็นทั้งสตูดิโอบางทีก็จะเป็นสตูดิโอขายของด้วยนะคะเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นโฮมลีเดย์การถ้าพูดถึงเรื่องของการออกแบบการใช้พื้นที่ต่างๆเนี่ยตัวบริเตนเนี่ยเองเนี่ยก็จะมองว่าเราอยากขยายคอมฟอร์ตโซนค่ะของคนในครอบครัวนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ที่เป็นคอมฟอร์ตโซนจริงๆต้องใช้คำว่าเซฟโซนด้วยนะคะที่ปลอดภัยไฮจีนนะคะสะอาดก็ตามที่เราทราบกันนะคะว่าวางใจไม่ได้นะคะเรื่องตัวแพนเดมิกเนี่ยตอนนี้ก็มีมาใหม่อีกอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยึดหลัก human centric ที่ลามไปถึงในเรื่องของยุคสมัยปัจจุบันนะคะที่ว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเราเชื่อมต่อกับโซเชียลเยอะเรามีเทคโนโลยีในการอยู่อาศัยค่ะก็อันนี้จะพบได้อยู่ในอิเลเมนต์ขององค์ประกอบในตัวบ้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในเรื่องของโฮมออโตเมชันนะคะเรื่องของตัวการพรอไวตัว USB socket ต่างๆนะคะที่ลูกค้าเราจะไม่ขาดช่วงจากโซเชียลได้เลยและที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการบริการค่ะที่มีการบริการที่ครอบคลุมนะคะแล้วสะดวกใช้ง่ายรวมทั้งบริการเสริมนะคะจากทั้งที่เป็นพันธมิตรนะคะของเราในเรื่องของ healthcare ต่างๆนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะแล้วก็เรื่องของสวยๆหล่อๆนะคะสวยงามนะคะเรื่องของ pet lover เรื่องของการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเราก็มีบริษัทในเครือค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะความเป็นวิทเนียคืออะไรก็จะเห็นได้จากวิดีทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็จากภาพที่ได้โชว์ในสไลด์นะคะว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์คือไปตรงไหนได้เห็นโครงการเราเนี่ยเห็นซุ้มโครงการเห็นสโมสรก็จะรู้เลยว่านี่คือบริเตนเนียเพราะว่าลักษณะของเราที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของตัวบริเตนเนียเองเนี่ยก็คือการออกแบบที่เป็นการผสมผสานระหว่างความทันสมัยแล้วก็รูปลักษณ์ที่เป็นสไตล์อังกฤษค่ะอันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะเป็นตัวตนของบริเตนเนียค่ะที่ทำให้เราสามารถเติบโตได้นะคะอีกอันนึงอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าความเป็นบริเตนเนียที่เป็นมาทุกวันนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวพิชิตเองก็เป็นผู้ที่อยู่คร่ำบอดในวงการสังหามานะคะแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างที่เราเห็นนะคะเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะคะเรื่องของการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็เราได้ DNA เหล่านี้มาจากออริจินค่ะออริจินเองเนี่ยก็ปรับตัวเองนะคะทำเป็นdigital transformation platform ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใส่เทคโนโลยีลงไปในสินค้าและก็บริการของเรานะคะทั้งในเรื่องของตัว prop tech ก็ดี living tech ก็ดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็ส่วนในเรื่องของการทำการตลาดต่างๆเนี่ยตัวบริเตนเนียเองนะคะก็ปรับตัวเองในเรื่องของ digital marketing ซึ่งก็ช่วยนะคะในเรื่องของการเข้าถึงนะคะลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายช่วยในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะความเป็นบีริเนี่ยนะคะก็มันเป็นการผสมผสานค่ะระหว่างแพชชั่นแล้วก็วิชั่นของตัวออริจินนะคะที่ต้องการจะขยายธุรกิจแล้วก็มีการเติมเต็มในเรื่องของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของทีมบริเตนเนียคือจะบอกว่าเราจะเห็นการเติบโตของออริจินนะคะที่มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะออริจินเองก็โตเร็วมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือ DNA ที่ส่งต่อมาให้บริเตนเนียนะคะเราเพิ่งพบว่าคำว่าออรินะคะซึ่งเป็นตัวย่อในตลาดของบริษัทออริจินกรุ๊ปเนี่ยนะคะก็แปลว่าโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าบีริจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าการเติบโตค่ะ
สนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งสำคัญที่ถามว่าแล้วบริเตนแตกต่างนะคะจากผู้เล่นรายอื่นๆในอสังหาริมทรัพย์บ้านเราอย่างไรอย่างที่พี่จี๊ดเล่าให้ฟังไปแล้วว่าอันดับแรกเลยพี่จี๊ดให้ความสำคัญกับเรื่องของ human centric ไม่ใช่แค่พี่จี๊ดเองแต่ทีมงานบริเตนทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของความโดดเด่นพอเข้าใจลูกค้าว่าต้องการอะไรไม่ใช่แค่ลูกค้าคนจ่ายตังค์อย่างเดียวเคยคุยกับพี่จี๊ดนอกรอบใช่ไหมคะพี่จี๊ดบอกว่าไม่ใช่แค่คนจ่ายตังค์ต้องเข้าใจถึงครอบครัวของคนอยู่ด้วยว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้เซิร์ฟได้อย่างถูกจุดนะคะและนั่นคือที่มาของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของ living solution แล้วก็เรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆด้วยนะคะและจุดแตกต่างที่สำคัญก็คือการที่เราเป็นบริษัทในเครือของ Origin Property มาก่อนซึ่งก็เป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วแบบไม่หยุดยั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยถูกถ่ายทอดมาที่บริเตนด้วยเช่นกันใช่ไหมคะพี่จีขาค่ะจริงๆอยากขยายความอีกอันนึงนะคะคือสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไปนะคะสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนกลยุทธ์อะไรต่างๆก็ดีนะคะหรือว่า DNA ที่เราได้จาก Origin มาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องลงไป implement ต้องไปบริหารจัดการนะคะอันนี้ไม่พูดไม่ได้ค่ะตัวความสำเร็จอันนึงนะคะที่ทำให้บริเตนไปได้เรียกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่พอนะคะยังเติบโตแบบต่อเนื่องได้เนี่ยพี่ยังมองว่าเราคงจะต้องการการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีมืออาชีพนะคะเข้ามาดำเนินการตามแผนต่างๆแล้วเนี่ยเรายังมีท่านกรรมการบริษัทนะคะที่เป็นบอร์ดของเรานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ส่งคุณวุฒินะคะในหลายๆด้านเรียกว่าครอบคลุมทุกด้านค่ะที่จะช่วยเหมือนกับเป็นสติให้กับทีมผู้บริหารนะคะให้ทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราพูดตรงๆแล้วเราเป็นบริษัทที่อสังหาริมทรัพย์ที่น่าจะนะคะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้เร็วที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ในนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะคะแต่ว่าก็มั่นใจว่าด้วยวิธีการทำงานที่มีทีมผู้บริหารเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็มีบอร์ดที่เป็นเหมือนสติคอยชี้นำให้เราทำงานให้มันอยู่ในกลุ่มของกฎระเบียบที่เป็นธรรมาภิบาลเนี่ยก็ทำให้เรานอกจากจะโตเร็วนะคะโตต่อเนื่องแล้วก็ยังโตแบบยั่งยืนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งที่สำคัญอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของทีมผู้บริหารและทีมของทางคณะกรรมการบริษัทนั่นเองนะคะนั่นคือตัวตนของบริเตนค่ะที่พี่จีก็น่าจะฉายภาพให้หลายๆคนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าบริเตนที่ผ่านมานั้นเติบโตอย่างโดดเด่นมาได้อย่างไรกันบ้างแต่คำถามที่สำคัญในมุมของนักลงทุนหลังจากนี้ก็คือว่าแน่นอนค่ะว่าเราเห็นว่าตัวของอสังหาริมทรัพย์แนวราบเนี่ยนะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยในช่วงเวลาที่เกิดโควิด-19 หรือการแพร่ระบาดนะคะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปเราเห็นตลาดอสังหาโดยเฉพาะแนวราบกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแต่คำถามก็คือว่าการคึกคักของแนวราบรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเปล่าวงจรอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วบริเตนเองในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเนี่ยกำลังเดินเกมยังไงต่ออันนี้อยากให้พี่จีเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าอยู่ในวงการอสังหามานานจริงๆแล้วตอนนี้แนวราบเนี่ยมันกำลังจะจบแล้วหรือเพิ่งเริ่มต้นคะพี่จีค่ะก็จะเรียนอย่างนี้นะคะเรามองภาพของตลาดอสังหาก่อนนะคะตลาดอสังหาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ตั้งแต่ปี19ที่เราเริ่มมีภาวะเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของการเติบโตของตลาดในภาพรวมเนี่ยไม่เยอะนะคะแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับมาเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะในช่วงแพนดามิกเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตลาดแนวราบกลับมีตัวเลขนะคะสูงขึ้นซึ่งในตลาดแนวราบเนี่ยแน่นอนแม้ว่าตลาดโดยรวมจะไม่โตนะคะเนื่องจากตามที่ทราบกันนะคะแล้วก็ตลาดคอนโดเนี่ยก็มีตัวเลขการเติบโตที่ลดลงแล้วตัวเลขแต่ว่ากลับเป็นว่าแนวราบเนี่ยมีการเติบโตที่สูงขึ้นนะคะต่อเนื่องมาก็ส่วนตัวเนี่ยพี่จิตมองว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะเพราะว่า new normal นี่มันจะเป็น now normal การใช้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยที่เป็น real demand ก็จะหันกลับมาเนื่องจากอย่างที่ทราบกันดีอะค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็จะยึดบ้านเป็นศูนย์กลางของก
การใช้ชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นจากบทเรียนที่เราเจอความผันผวนในเรื่องของแพนดามิก2ปีนี้เนี่ยจะหาหลักประกันอะไรให้ในชีวิตสักอย่างนึงเนี่ยก็ต้องมาที่บ้านนะคะแล้วทิศทางอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์ก็ดีนะคะเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการ LTV ก็ดีตัวเนี้ยมันก็เป็นการกระตุ้นนะคะตัวตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็โดยเฉพาะแนวราบเนี่ยไปได้ต่อซึ่งไม่รวมถึงในเรื่องของการขยายตัวอย่างเช่นโครงการ EC ที่ณวันนี้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่า EC เนี่ยมีการลงทุนมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายก็สำหรับส่วนตัวนะคะน้องทีน่าพี่จะคิดว่าเพิ่งเริ่มต้นค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแนวราบเพิ่งเริ่มต้นซึ่งแน่นอนเราก็เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้โหยหาพื้นที่โหยหาสเปซนะคะมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่บ้านแนวราบนั้นตอบโจทย์มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอบถามเพิ่มแล้วกันค่ะพี่จิตเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องมีคำถามมาแน่เลยว่าตอนนี้เราเริ่มมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะน้องโอไมครอนมาเยือนอีกแล้วนะคะพี่จิตกังวลไหมคะหรือว่าจริงๆน่าจะกลับมาเป็นโอกาสอีกครั้งสำหรับบ้านแนวราบเหมือนกันคะอันนี้ชัดเจนค่ะถ้ามาอีกพี่จิ๊กก็ยิ้มเลยค่ะเตรียมรองรับไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเราก็มีประสบการณ์นะคะในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์คลูซีฟเซอร์วิสต่างๆที่จะให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจค่ะว่าได้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการบริการที่เป็นบริการเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็ไม่อยากจะพูดว่าแอบดีใจนะคะแต่กำลังจะบอกว่าก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของบริเตนเนียนะคะถ้าจะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะคือเรียกว่าบริเตนเนียมีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการโซลูชันเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะบริเตนเนียก็ตอบโจทย์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่ได้กังวลกับเรื่องของการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะแน่นอนว่าถ้าพี่จี๊ดบอกว่าเรื่องของบ้านแนวราบเนี่ยเพิ่งจะเป็นวงจรที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วบริเตนเนียเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญบ้านแนวราบเนี่ยจะวางเกมของตัวเองไว้อย่างไรกับกลยุทธ์การเติบโตหลังจากนี้สำหรับบริเตนเนียพี่จี๊ดขาเราวางเกมไว้ยังไงบ้างคะก็กลยุทธ์การเติบโตของบริเตนเนียเองเนี่ยนะคะคงหนีไม่พ้นเรื่องของการขยายตัวไปในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบริเตนเนียเองก็เติบโตนอกจากจะเป็นตามเซกเมนต์ที่เราขยายตัวไปตามแบรนด์แล้วนะคะเราก็ขยายพื้นที่ด้วยนะคะกลยุทธ์ตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราขยายพื้นที่ไปครอบคลุมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะปริมณฑลก็จะได้แก่อย่างที่ทราบกันดีนะคะสมุทรปราการนะคะนนทบุรีปทุมธานีอันนี้เราก็ไปมาหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ถือว่าเป็นสไตล์แบบต้องกลับไปที่ DNA ของออริจินอีกทีนึงนะคะเรื่องของตัว Blue Ocean ค่ะก็เรากระจายตัวเองเนี่ยเข้าไปที่ EC นะคะอันนี้เนี่ยเราพบว่าพอเราเลือกทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้แหล่งงานนะคะซึ่งเจ้าใหญ่ๆเขาไม่ไปกันเราก็กินเรียบมาตลอดในโซนที่ไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ปีนี้เมื่อต้นปีก็ไปเปิดนะคะที่ชลบุรีนะคะก็คิดว่าการเปิดโครงการอะไรต่างๆของเราเนี่ยเรามีคอมบิเนชันนะคะขยายตัวพร้อมที่จะขยายตัวไปในภูมิภาคหรือว่าพื้นที่ที่มีการเติบโตรองรับมีกำลังซื้อค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะการขยายตัวเนี่ยก็คงจะไม่ได้จำกัดแต่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ EC เราก็คงจะมองไปถึงหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดนะคะที่มีศักยภาพด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของบริเตนเนียจะไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปจริงๆไปมาบ้างแล้วแล้วปีหน้าจะรุกหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับหัวเมืองใหญ่ๆที่มีกำลังซื้อรออยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแผนพัฒนาโครงการในอนาคตของบริเตนเนียที่อยู่ในปลายปลายเนี่ยต้องถามเลยค่ะเพราะว่าหลายคนรอฟังอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่จิ๊ดคะค่ะก็ตามที่เรียนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดอีก6โครงการนะคะใน6โครงการนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็ไปจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยตัวบริเตนเนียเองเนี่ยบีริเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในโซนตะวันออกนะคะเรามีโปรเจกต์ที่ตลอดเส้นบางนาตราดเนี่ยนะคะตั้งแต่กม.7
ม14กม26นะคะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งในปีนี้เองเนี่ยนอกจากในด้านของตัวโครงการที่เราเคยอยู่ในพื้นที่ที่เราเป็นเจ้าตลาดแล้วเนี่ยเราก็จะขยายตัวนะคะไปในทางกรุงเทพตอนบนนะคะก็มีอีกหลายโครงการแล้วก็รวมทั้งปีนี้เราจะเปิดอีกโครงการหนึ่งนะคะเพราะว่าโครงการเก่าก็ได้รับการตอบรับดีมากในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกโครงการหนึ่งด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับสิ้นปีนี้เนี่ยเรารออยู่อีก6โครงการแล้วปีหน้าล่ะคะพอเปิดเผยได้หรือยังคะว่าแผนพัฒนาโครงการจะเป็นยังไงบ้างคะพี่จิ๊บปีหน้าก็จะมีคอมบิเนชันที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คงจะไปในหัวเมืองหลักทางภาคอีสานค่ะค่ะค่ะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยตัวเลขของการเปิดโครงการก็มากกว่าปีนี้แน่นอนค่ะเป็นเลข5หลักค่ะเป็นเลข5หลักแล้วก็จำนวนโครงการที่เปิดก็น่าจะ10บวกลบอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีแล้วนะคะพื้นที่ที่ดินก็เรียบร้อยล็อกไว้เรียบร้อยนะคะสำหรับโครงการใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเดือนนี้เดือนเดียว6โครงการเดี๋ยวปีหน้าตัวเลขพี่จี๊ดบอกแล้วประมาณ5หลักนะคะทำมา 4-5 ปี 20,000 กว่าล้านแล้วปีหน้า5หลักเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าการเติบโตที่ผ่านมาของบริทาเนีย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเติบโตในเรื่องของยอดขายที่น่าประทับใจซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานนะคะตัวเลขของผลการดำเนินงานที่น่าสนใจที่น่าเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านกำลังรอฟังกันอยู่นะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างสถานะทางการเงินตอนนี้มีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะบุกต่อไปในตลาดนอกเหนือจากกรุงเทพด้วยนะคะยันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้คุณพนิตาพรขออนุญาตให้คุณเดียแล้วกันนะคะฉายภาพเรื่องของฐานะทางการเงินที่ผ่านมาของบริทาเนียให้ฟังสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะในส่วนของตัวผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดย อัตราการเติบโตในส่วนของยอดการโอนกรรมสิทธิ์นะคะมีอัตราการเติบโตสูงถึงกว่า 100% นะคะจากปี2018นะคะที่เราโอนมีโอนอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทนะคะเป็น 2,300 ล้านบาทนะคะในปี2020ค่ะขณะที่รายได้9เดือนเนี่ยก็เติบโตถึงประมาณ 52% นะคะอยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านนะคะโดยจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยมีสัดส่วนตัวรายได้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะโดยในปี2021เนี่ยมีสัดส่วนตัวรายได้เนี่ยจากแบรนด์ต่างๆที่เรามีการกระจายเซกเมนต์เพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มขึ้นมาทั้งจากตัวแบรนด์บิทเนียไบรตันแล้วก็ในส่วนของตัวเบลกาเวียนะคะในส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็อยู่ในช่วง 3.3 ถึง 4.3% นะคะโดยทั้งจากการบริหารตัวต้นทุนทางการเงินรวมถึงการบริหารตัวต้นทุนงานก่อสร้างแล้วก็การบริหารค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยนะคะก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของกำไรนะคะก็จะเห็นได้ว่ากำไรของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะถึงประมาณ 120% นะคะจากปี2018เนี่ยอยู่ที่72ล้านบาทนะคะเป็น349ล้านบาทนะคะในปี2020ค่ะขณะที่9เดือนเนี่ยก็เติบโตถึงประมาณ 55% นะคะอยู่ที่452ล้านค่ะโดยอัตรากำไรปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16% นะคะในส่วนของตัวอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญอื่นๆนะคะก็จะมีในส่วนของตัว ROA ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8% ค่ะขณะที่ ROE เนี่ยอยู่ที่ 52% นะคะในส่วนของตัว DE แล้วก็ IBD นะคะก็เราก็คาดว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะหลังจากที่เรามีการเข้าตลาดไปแล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมนะคะในเรื่องของฐานะทางการเงินของทางบริทาเนียเองนะคะว่าจะเข้ามาเนี่ยแน่นอนการระดมทุนที่เกิดขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็จะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็นเงินทุนสำหรับการขยายกิจการต่อไปในอนาคตนั่นเองซึ่งในมิติของโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับบริทาเนียถ้าเราแปลงมาเป็นโอกาสของการลงทุนแล้วจะน่าสนใจขนาดไหนในโอกาสนี้เนี่ยขออนุญาตให้คุณพงศักดิ์นะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าถ้าเราพูดถึงจุดเด่นการลงทุนในหุ้นอสังหาน้องใหม่อย่างตัวของบีริเนี่ยมีอะไรที่นักลงทุนควรจะต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างคะคุณพงศักดิ์คะครับก็ในแง่ของจุดเด่นในการลงทุนสำหรับหุ้นบีริ นะครับก็มีประมาณ6ข้อด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะครับก็ที่เป็นจุดที่น่าสนใจและน่าประทับใจก็คืออัตราการเติบโตนะครับอย่างที่ท่านผู้บริหารได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตของรายได้เนี่ยเติบโตสูงกว่า 100% นะครับ
แล้วก็อัตราการทำกำไรสุทธิก็อยู่ในระดับสูงนะฮะก็คืออยู่ที่ 16% นะครับก็คือทั้งเติบโตแล้วก็ทำกำไรได้สูงนะครับประกอบกับโครงการที่เปิดเนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็21โครงการ 20,000 กว่าล้านบวกกับปีนี้อีก9โครงการนะครับรวมเป็น 30,000 กว่าล้านแล้วก็อย่างที่ท่านผู้บริหารเรียนนะปีหน้าก็เลข5หลักนะครับแล้วก็10บวกลบโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเติบโตเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของบีลี่เลยนะครับปัจจัยข้อที่2นะครับก็เป็นในแง่ภาวะโดยรวมของประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับในแง่ของกฎหมายผังเมืองหรือการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับการขยายสนามบิน EEC นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีแบงก์ชาติก็อนุญาตให้ LTV เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึง New Normal นะครับการทำงานในรูปแบบไฮบริดมีออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งอันนี้เนี่ยความต้องการที่อยู่อาศัยในแนวราบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยข้อที่3ในเรื่องความแตกต่างของด้านผลิตภัณฑ์เลยตัวบิลลี่เองกับคู่แข่งนะครับอันแรกเลยก็เรื่อง human centric ที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ทำความเข้าใจกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับตลอดจนการเลือกโลเคชั่นแล้วก็การบริหารต้นทุนในการ develop โครงการนะครับเหล่านี้เป็นจุดเสริมให้เติบโตแล้วก็ทำกำไรได้สูงนะครับนอกจากนี้เนี่ยกลยุทธ์ปกติแล้วเนี่ยยังมีกลยุทธ์ใหม่อย่างเช่นการหาพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็บีรีก็มีความแตกต่างในการหาพาร์ทเนอร์ชิพนะครับซึ่งในอนาคตก็คงสะท้อนออกมาในผลประกอบการแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของบีรีนะครับปัจจัยข้อที่5นะครับก็เกี่ยวกับออริจินที่เป็นบริษัทแม่ที่ให้การซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเงินทุนโนเลจหรือ DNA ทางด้านการเติบโตนะครับที่ส่งผ่านมาอย่างบีรีนะครับก็มั่นใจได้ว่าบิลลี่เนี่ยมี DNA เช่นเดียวกับออริจินที่ประสบความสำเร็จในตลาดทุนมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเองก็คือประสบการณ์ของผู้บริหารนะครับบิลลี่ถึงแม้จะเปิดมาไม่นานนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยมากกว่า10ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้คร่ำบอดในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยอยากให้มั่นใจนะครับว่าบิลลี่เนี่ยจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนแล้วสบายใจแล้วก็มอบผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนนะครับชัดเจนนะคะสิ่งที่คุณพงศักดิ์ได้เล่าให้ฟังทั้ง6ประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเด่นสำหรับหุ้นอสังหาน้องใหม่อย่างตัวบีรินั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปในตอนแรกแล้วนะคะว่ามีความพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกระบวนการความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้ทีนี้ขออนุญาตให้คุณพายุพัฒน์นะคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าตอนนี้ความคืบหน้าและความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะคุณพายุพัฒน์คะก็ตอนนี้ก็คงมาถึงสเตจเรื่องของการ เริ่มการจองซื้อกันแล้วนะครับก็เริ่มต้นด้วยการจองซื้อ preemptive right นะครับซึ่งเริ่มต้นมาด้วยการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมของ Origin นะครับในการจองซื้อหุ้นนะครับ BRI ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คงจะเป็น เรื่องการจองซื้อ IPO นะครับสำหรับ preemptive right เนี่ยก็คงจะเป็นการจองซื้อล็อตแรกนะครับก็จองซื้อได้ที่หลักทรัพย์ยนต้านะครับวันที่7ถึงวันที่9ธันวานะครับส่วนในส่วนของ IPO เนี่ยก็จองซื้อได้กับทั้ง Lead Underwriter และ Co-Underwriter นะครับที่วันที่13นะครับจนถึงวันที่15นะครับธันวาคมนะครับส่วนในส่วนของตัว Underwriter ในดีลนี้นะครับก็คงประกอบด้วย Lead Underwriter 2ท่านนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยนะครับส่วน Core Underwriter ก็มี4เจ้านะครับก็จะมีประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ CGS CMB ประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ Trinity แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะอันเดอร์ไรท์หุ้นบิริในครั้งนี้ส่วนวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเราก็ครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปขยายกิจการนะครับส่วนหนึ่งก็นำไปชำระคืนนะครับนี่ส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการครับครับโอเคเห็นภาพตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้วด้วยเข้าใจว่าช่วงราคาตอนนี้ก็ระบุออกมาเรียบร้อย รวมไปถึงวันเทรดตอนนี้เรามีกำหนดคร่าวๆสามารถเปิดเผยได้แล้วใช่ไหมคะคุณพยุพัฒน์คะวันนี้คงเปิดเผยได้แล้วล่ะครับก็ช่วงราคานะครับก็อยู่ที่10บาทถึง 10.5 บาทนะครับ
ก็เป็นวิธีการกำหนดราคาในวิธี book building นะครับโดยนักลงทุนสถาบันนะครับส่วนในส่วนของตัว one first day trade เราก็กำหนดไว้นะครับภายในเดือนนี้แหละครับก็ไปปลายเดือนนี้ก็น่าจะประมาณวันที่21นะครับธันวาคมครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับออริจินอยู่แล้วอันนี้จะได้สิทธิ์เฟรมชิปไลฟ์ไรท์นะคะก็สามารถจองซื้อได้ 7-9 ธันวาคมนี้นะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ส่วนใครที่เป็นผู้ถือหุ้นทั่วไปแล้วอยากจะจองซื้อก็จะเปิดโอกาสให้จองซื้อได้นะคะในวันที่13 13-15 ธันวาคมนี้นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เมื่อสักครู่คุณพายุพัฒน์ได้บอกเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้ก่อนจะไปคำถามที่น่าขออนุญาตสอบถามคุณพายุพัฒน์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่เป็น FA ทำงานใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารบีวีมาอย่างยาวนานในการเตรียมตัวเข้าตลาดนะคะเห็นความเชื่อมั่นยังไงบ้างเห็นโอกาสของบีวีในตลาดทุนหลังจากนี้ยังไงบ้างคะคุณพายุพัฒน์คะครับก็ส่วนหนึ่งอย่างที่ผู้บริหารได้กล่าวมาแล้วนะครับก็คงมีจุดเด่นหลายเรื่องแต่ที่เราประทับใจก็คือเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นในการเติบโตนะครับแล้วก็สามารถ deliver ผลประกอบการที่ดีได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็น commitment ของทางกลุ่ม Origin ด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่าบริษัทเนี่ยก็เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นมาก็เป็นผมว่าก็ประมาณ5ปีนะครับโดยเฉลี่ยก็ขึ้นมาสู่แนวหน้าขององค์การก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภาพรวมของสังหาแนวราบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมี potential ที่จะเติบโตได้อีกอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตครับเห็นภาพชัดเจนนะคะนี่คือในมุมมองของFA นะคะที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบีริมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เราก็จะนำคำถามนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยได้ฝากกันเข้ามาสามารถส่งคำถามได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะที่หลายๆคนกำลังติดตามไลฟ์อยู่เราไลฟ์ผ่านไลฟ์เพจนะคะก็สามารถส่งคำถามได้ในทุกๆเพจนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานรวบรวมมานะคะในโอกาสนี้คำถามทยอยมาแล้วทีนี้ขออนุญาตถามเริ่มต้นที่พี่จี๊ดแล้วกันนะคะพี่จี๊ดค่ะคำถามแรกมาเลยว่ามีความมั่นใจกับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ยังไงบ้างคะพี่จี๊ดคะก็คิดว่าองค์ประกอบของการเป็นบีรีนะคะก็ได้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าเรามีความตั้งใจนะคะแล้วก็นำเสนอตัวความเป็นบีรีที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้เห็นถึงความก้าวหน้าของเรานะคะการสร้างผลตอบแทนที่ดีในการที่นำเงินมาลงทุนเพราะนั้นตัวนี้ก็มั่นใจมากแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ท่านเอฟเอทั้งสองบริษัทนะคะบอกว่าก็บางทีท่านสะท้อนออกมาให้เห็นความสามารถเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราได้เอฟเอที่มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เข้าใจนักลงทุนดีได้ดีนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความมั่นใจในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้เนี่ยนอกจากการสนับสนุนจาก Origin แล้วเนี่ยทั้งจาก FA ก็ดีแล้วก็ความเป็นวิทเนียเองก็ดีเนี่ยคงไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังแน่นอนค่ะโอเคค่ะเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีการโรดโชว์กับนักลงทุนสถาบันเรียบร้อยแล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะพี่จีนคะก็เท่าที่ทีม FA ได้มาอัปเดตกับพี่จีนนะคะก็ดีมากค่ะค่ะคำถามต่อมานะคะนี้ต้องขออนุญาตเป็นพี่จี๊ดอีกหนึ่งคำถามว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาแนวราบในปีหน้าให้พี่จี๊ดช่วยมองนิดนึงว่าปีหน้าเนี่ยเราประเมินยังไงบ้างคะจริงๆปีหน้าก็อีกไม่กี่เดือนเองนะคะเดี๋ยวก็คงได้จุดพลุกลับมาฉลองปีใหม่กันนะคะก็หวังว่าเราจะไม่ต้องฉลองกันห่างๆนะคะทีนี้ภาพรวมของปีหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการผ่อนปรนของรัฐต่างๆนะคะทั้งเรื่อง LTV ก็ดีการเปิดประเทศก็ดีสิ่งเหล่านี้ภาพใหญ่ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ในแง่ของในหลายๆเรื่องนะคะอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยก็กลับมานะคะเป็นปัจจัยเสริมค่ะที่จะทำให้ตัวการเติบโตของอสังหาแนวราบเนี่ยยังไปได้แล้ววิถีชีวิตใหม่ไม่เรียกว่า new แล้วต้องเป็น now normal แล้วก็ next normal เนี่ยก็ยิ่งจะเป็นแรงขับที่จะทำให้ตัวการเติบโตของธุรกิจอสังหาเนี่ยนะคะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สำคัญก็ยังไปต่อได้เป็นบวกสำหรับแนวราบด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะแนวราบค่ะ
ค่ะคำถามต่อมาก็คือว่าอย่างเมื่อสักครู่ทั้งพี่จี๊ดคุณพงศักดิ์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการภาครัฐนะคะอย่างเรื่องของมาตรการ LTV ต่างๆเนี่ยทางพี่จี๊ดมองว่าเป็นการกระตุ้นดีมานด์แล้วก็จะส่งผลบวกต่อบีริเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะค่ะจริงๆถ้าโดยภาพรวมนะคะก็พี่จี๊ดมองว่าตัวเนี้ยช่วยทั้งตลาดเลยนะคะเพราะว่ามาตรการเนี่ยช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีเป็นเข้าถึงแล้วก็ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดีนะคะการผ่อนปรนที่ไม่ได้จำกัดในเรื่องของเงินดาวเหมือนก่อนหน้านี้นะคะสามารถกู้ได้ 100% นะคะลูกค้าก็ไม่ต้องเอาเงินเก็บมาเพื่อมาวางเงินดาวสามารถที่จะเซฟตัวนี้ไปได้นะคะการตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรือว่าเลือกซื อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็เกณฑ์เนี่ยก็จะทำให้สถาบันการเงินเนี่ยช่วยเซิร์ฟไปยังลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นอันนี้ส่งเชิงบวกนะคะกับบริเตนเนียนะคะซึ่งก็จะมีเรนจ์ราคาของบ้านเดี่ยวบ้านแนวราบที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะประกอบกับกฎเกณฑ์กติกาของทางภาครัฐที่ผ่อนปรนมากขึ้นก็ทำให้คนที่อยากมีที่อยู่อาศัยก็สามารถเข้าถึงเรื่องของสินเชื่อได้นะคะงั้นการตัดสินใจหลังจากนี้ก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับแบ็คล็อกนะคะพี่จี๊ดค่ะอันนี้ก็คงยังต้องเป็นพี่จี๊ดช่วยให้ภาพนิดนึงนะคะว่าจริงไตรมาส3เรามีแบ็คล็อกอยู่เท่าไหร่ยังไงแล้วธรรมชาติของบ้านแนวราบเนี่ยแบ็คล็อกมันเอามาประเมินสถานการณ์อะไรยังไงได้บ้างคะพี่จี๊ดจริงๆแนวราบเนี่ยเราเป็นลักษณะทำธุรกิจเป็นเรียกว่าไซเคิลไทม์ค่อนข้างสั้นนะคะตัวแบ็คล็อกนะสิ้นไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700กว่า700ล้านได้นะคะ600ลึกๆอ่ะค่ะก็เรียกว่าสักประมาณ700นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวแบ็คล็อกเราเนี่ยเราโอนจากบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมขายค่ะเพราะฉะนั้นการขายเติมเข้ามาในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะเร็วมากแล้วก็แบ็คล็อกตัวนี้ก็จะเป็นแบ็คล็อกต้นไตรมาส4ค่ะตอนนี้ก็คือที่เรามียอดรับรู้รายได้เนี่ยคือตัวที่ขายใหม่ในไตรมาส4แล้วอ่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างจากอสังหาอื่นๆถูกไหมที่ต้องรอเวลาถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจะต้องรอให้ตัวอาคารเสร็จทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ของแนวราบเนี่ยเราจะพัฒนาเป็นเฟสเพราะฉะนั้นเราทำโปรดักต์ไว้ตามแผนเราที่เราว่าจะทำบ้านพร้อมขายเนี่ยเท่าไหร่ตามกำลังที่เราเรียกว่า absorption rate นะคะของในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเดือนครึ่งก็จะหมุนเวียนอยู่ตลอดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับนักลงทุนเวลาที่จะดูหุ้นของทางอสังหาแนวราบจะเป็นส่วนใหญ่นี่คุณเดียแนะนำได้ไหมคะอาจจะต้องดูที่เรื่องของยอดพรีเซลหรือยอดรับรู้รายได้ไปเลยอย่างนี้เป็นสัญญาณหรือเป็นอินดิเคเตอร์เวลาที่เราจะประเมินเราประเมินยังไงได้บ้างคะในส่วนของแนวราบนะคะก็อยากจะให้ดูในส่วนของจำนวนการเปิดโครงการเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าหลักๆถ้าเราเปิดโครงการส่วนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะมี absorption rate เข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลไปในส่วนของตัวรายได้ที่เราจะรับรู้เข้ามาอีกทีโอเคดูตัวเลขการเปิดโครงการซึ่งอย่างที่บอกเดือนธันวานี้อีก6โครงการปีหน้า10บวกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองประเมินดูนะคะทีนี้ถามต่อคำถามต่อมาจากทางบ้านนะคะพี่จี๊ดวางเป้าหมายในอนาคตระยะยาว 3-5 ปีของบริเตนเนียเอาไว้ยังไงบ้างคะค่ะจริงๆเรื่องของตัวเป้าหมายถ้าเป็นเชิงตัวเลขนะคะก็คงมีการเติบโตนะคะอย่างที่เรียนไปว่าก็คงมีการเติบโตที่รักษาระดับการเติบโตไม่ได้น้อยกว่าปีนี้หรือปีที่ผ่านมานะคะก็ เรียกได้ว่า 30-40% ต่อปีนะคะที่เติบโตแล้วก็ เรื่องของจริงๆแล้วในแง่ของตัวแบรนด์หรือตัวบริษัทเองเนี่ยก็ยังมองไปตามวิชั่นเรานะคะว่าเราก็อยากเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวราบนะคะที่ชัดเจนกับผู้บริโภคว่าเราทำงานแล้วเราโฟกัสเฉพาะแนวราบเท่านั้นเวลาที่ลูกค้าต้องการบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อครอบครัวตัวเองเนี่ยก็อยากใ
บีริหรือบริเทเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจนะคะที่จะมีความมั่นใจว่าเราส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับนะคะให้การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบเนี่ยได้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่จี๊ดเน้นย้ำไปนะคะว่าเรื่องของการเติบโตยังจะสามารถรักษาระดับการเติบโตเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะเพิ่มเติมในเรื่องของการประคับประคองการเติบโตเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยนะคะที่สะท้อนเข้ามาให้เห็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของบริทานีนั่นเองนะคะคำถามต่อมาเรื่องต้นทุนจะขออนุญาตคุณเดียช่วยเสริมนิดนึงนะคะว่าทางบริษัทเองเนี่ยมีการวางแผนรับมือต้นทุนการก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยังไงบ้างในอนาคตหรืออาจจะขออนุญาตให้เล่าเป็นภาพรวมนิดนึงสั้นๆก่อนก็ได้ว่าโครงสร้างต้นทุนของบริทานีตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราประเมินทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนตรงนี้ไว้ยังไงแล้วมีแผนรับมือยังไงคะคุณเดียคะค่ะเนื่องจากว่าเรานะคะมีการทำในส่วนของซินเนจี้กับออริจินนะคะในส่วนของตัวต้นทุนแล้วก็รวมถึงตัวซัพพลายเออร์นะคะที่มีการต่อรองเนี่ยเราจะนำมาต่อรองกันเป็นรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวต้นทุนในแต่ส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกระทบบริษัทค่อนข้างน้อยอะค่ะเพราะว่าเรามีการทำเป็นในส่วนของสัญญาล็อกราคาเอาไว้แล้วก็รวมถึงการต่อรองที่เป็นเบาใหญ่ๆอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งหนึ่งที่เป็นซินเนอร์จี้อย่างที่พี่จี๊ดได้เล่าไปใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับขึ้นราคาต่างๆอาจจะไม่ได้มีผลมากใช่ราคาสำหรับทางบริทานีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคำถามต่อมานะคะพี่จี๊ดถามนักลงทุนถามเข้ามาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการขยายโครงการไปยังอุดรธานีและระยองเรามีแผนไหมคะจริงๆมีแผนนะคะถามที่ไฟลิ่งไปก็อยู่ในไฟลิ่งอยู่แล้วนะคะจริงถ้าพูดถึงระยองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มของพื้นที่ย่าน EC นะคะซึ่งตรงในย่าน EC เนี่ยเราไปมาแล้ว2จังหวัดค่ะก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีก็ไปมาแล้วสมุทรปราการนี่ถือเป็นปริมณฑลนะคะเพราะนั้นระยองเองเนี่ยก็จะชัดเจนนะคะว่ามีรายได้มีความต้องการนะคะแล้วการลงทุนในเรื่องของ EC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตภเปาใหม่ที่ปรับเป็นสนามบินนานาชาตินะคะการลงทุนทำหับเทคโนโลยีอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นแมกเนตที่จะดึงกลุ่มคนนะคะแล้วก็แรงงานต่างๆแรงงานฝีมือด้วยนะคะที่จะไปเสริมจากในกลุ่มที่เป็นปิโตรเคมีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ชัดเจนสำหรับระยองนะคะว่าเป็นสไตล์ของวิทเนียที่คล้ายๆกับออริจินที่เข้าพื้นที่ EC แต่ว่าส่วนของอุดรธานีเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าตามที่เรียนไปนะคะว่าอุดรธานีเองเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองที่สำคัญอีกหัวเมืองของทางภาคอีสานนะคะอุดรธานีอยู่ใกล้เวียงจันทน์ประมาณสัก50กิโลได้นะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าวันที่3ธันวาคมนะคะจะมีรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงค่ะน้องทีน่าจะวิ่งจากคุณหมิงมาเวียงจันทน์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการเชื่อมต่อทางธุรกิจก็ดีนะคะการรับของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงจากประเทศไทยไปเชื่อมต่อตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะของบริเตนแล้วก็อันนี้แอบบอกนะคะว่าทีมผู้บริหารที่เห็นหลายๆท่านนะคะทีมเอ็มดีที่เป็นทีมของพี่จีนเนี่ยก็หลายท่านก็เป็นลูกหลานชาวอีสานค่ะ oh, ก็คุ้นชินกับในพื้นที่นั้นอยู่แล้วนะคะ mm-hmm. ก็คิดว่า เรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งของบริเตนนะคะที่จะขยายตัวไปในตลาดต่างจังหวัดเพราะว่าตลาดต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นผู้ประกอบการรุ่นพี่เราในหลายๆบริษัทนะคะก็เข้าไปดำเนินกิจการแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งจากตลาดตรงนั้นมาบริเตนเองก็เห็นโอกาสตรงนี้นะคะก็คิดว่าตลาดต่างจังหวัดเองก็เป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งนะคะที่เราก็อยากจะเข้าไปเติบโตในตลาดนั้นค่ะโอเค
คค่ะสิ่งที่พี่จี๊ดบอกก็คือเราชัดเจนแล้วว่า EEC เนี่ยไปแน่นอนนะคะอันนี้เป็นโซนที่เราน่าจะเชี่ยวชาญแล้วก็แม่ก็ไปมาก่อนแล้วด้วยนะคะทีนี้ส่วนของอุดรธานีในส่วนพื้นที่ภาคอีสานน่าจะเป็นจังหวัดแรกๆนะคะที่จะไปลองทำดูนะคะแล้วก็เห็นว่ามีโอกาสมีดีมานด์รออยู่ชัดเจนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆที่เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วนอกเหนือจากสองจังหวัดนี้แล้วคะนอกเหนือจาก EEC กับฝั่งของภาคอีสานแล้วจะมีโอกาสมีการวางโรดแมพพัฒนาโครงการไปยังจังหวัดอื่นๆอีกหรือไม่ในระยะยาวเรามีการทำแผนกันภายในไว้ว่ายังไงบ้างคะพี่จีค่ะก็มีการศึกษานะคะคงพิจารณาพื้นที่ที่อย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าอยู่ในโลเคชันที่เป็นที่ต้องการของชุมชนนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆที่จังหวัดนั้นๆเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นได้จากเรื่องของการขยายอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆในตัวจังหวัดนะคะหรือว่าในเรื่องของมีการไปลงทุนของห้างสรรพสินค้าในระดับแบรนด์ดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆ เรื่องของแผนการขยายตัวไปต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องของแผนที่เป็นแผนระยะยาวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราเปิดโอกาสหมดนะคะในการกระจายนะคะเรื่องของบ้านแนวราบของเราไปยังหัวเมืองใหญ่ๆที่มีความพร้อมเอาโอกาสของตลาดเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปภาคอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมไปได้ค่ะไปได้นะคะของเปิดค่ะเปิดเต็มที่เปิดเต็มดูตอนนี้ก็ตามชื่อนะคะบีรีแปลว่าเติบโตนะคะแม่นะคะชัดเจนทีเดียวนะคะทีนี้ขออนุญาตแวะถามทางด้านของ FA นิดนึงนะคะคุณพายุพัฒน์ขาสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ Origin นะคะจริงๆได้รับคำถามมาเยอะมากเลยว่าต้องทำยังไงบ้างในการจองสิทธิ์ซื้อแล้วรายละเอียดของการจองสิทธิ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพายุพัฒน์ขาก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพราะว่าการปิดสมุดทะเบียนเนี่ยก็record date เกิดขึ้นวันที่23แล้วเพราะฉะนั้น notification เนี่ยหรือว่าตัวหนังสือแจ้งสิทธิ์เนี่ยมันก็คงไปถึงท่านแล้วล่ะนะครับตอนนี้ท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องตอบแล้วล่ะว่าท่านจะรับสิทธิ์นี้ไหมนะครับซึ่งสิทธิ์เนี้ยก็คือสัดส่วนโดยคร่าวๆก็คือ71หุ้นออรินะครับได้1หุ้นบีรินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านจะเข้าร่วมการจองซื้อครั้งนี้ก็มีการจองซื้อได้หลายช่องทางนะครับจองซื้อสมัยแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็คือเป็นการจองซื้อผ่านกระดาษแหละก็เป็นใบจองนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเป็นดิจิทัลพอร์ทัลของตัวยูนต้านะครับที่สามารถเข้ามาจองซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าได้นะครับก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็วันจองซื้อก็วันที่7ถึงวันที่9นะครับก็เชิญได้เลยนะครับครับยังมีเวลานะคะวันนี้ฟังคลิปนี้จบแล้วทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจในการจองสิทธิ์เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ Origin ก็ทำตามขั้นตอนกระบวนการได้เลยนะคะราคาช่วงเสนอซื้อเสนอขายก็คือ10 บาทถึง 10.50 บาทใช่ครับนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเคาะราคากันวันที่เท่าไหร่นะคะเคาะสรุปราคาครับก็น่าจะภายในอาทิตย์นี้แหละครับภายในอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าเข้าเทรดวันแรกเนี่ยก็คือน่าจะช่วงประมาณ21ธันวาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้คำถามกลับมาก่อนนะคะสำหรับทางพี่จี๊ดนะคะถามว่าจากความไม่แน่นอนของโควิด-19 ค่ะพี่จี๊ดค่ะมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันพี่จี๊ดมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก็เรียนอย่างนี้นะคะพี่จี๊ดมองเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจแนวราบเนี่ยกับโควิดเนี่ยเรากลับตอบโจทย์ในเรื่องของแพนดามิกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิสแทนซิ่งนะคะเราตีความว่าดิสแทนซิ่งเนี่ยก็คือสเปซคือการใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นแนวบ้านแนวราบเนี่ยมันสามารถที่จะปรับพื้นที่นะคะให้มีระยะห่างนะคะให้คนในครอบครัวสามารถที่จะ อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะปรับโครงการจุดเล็กๆน้อยๆเช่นบ้านรุ่นใหม่เนี่ยก็จะต้องมีก๊อกน้ำไว้อยู่หน้าบ้านไว้ล้างมือก่อนเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของสโมสรส่วนกลางที่จะเน้นเรื่องของตัวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องสัมผัสเป็นทัชเลสเนี้ยนะคะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้า
ถ้าจะมีโควิดมาอีกกี่รอบเนี่ยเราอยู่กับมันมา2ปีแล้วนะคะก็ได้บทเรียนมาเยอะนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีก็ดีเรื่องของดิจิทัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหาบริการเข้ามาผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เราต้องทำใจอะค่ะว่าโควิดอาจจะอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการนะคะก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรค่ะค่ะพี่จีตมองว่าในแง่มุมของการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยจริงๆไม่น่าจะเป็นประเด็นเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มปรับแล้วก็คุ้นชินแล้วนะคะกลับกลายเป็นว่าเป็นโอกาสด้วยเพราะว่าเขาอาจจะต้องการสเปซที่มากขึ้นที่ตอบโจทย์มากขึ้นเพราะว่าโควิดน่าจะอยู่กับเรายาวขึ้นแล้วก็จะเห็นได้จากช่วงที่ปี20นะคะที่ล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยก็ขายดีมากบ้านขายดีเลยค่ะที่แบบเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ขายดีค่ะค่ะโอ้น่าสนใจมากค่ะทีนี้คำถามเพิ่มเติมค่ะพี่จีขาอะไรถือเป็นความแตกต่างจากผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรรายอื่นๆในตลาดคะในมุมมองพี่จีก็อย่างที่เรียนนะคะว่าพี่จีว่าหลักๆเลยเนี่ยเรามุ่งมั่นกับตัว human centric แล้วก็ความเป็นบริเตนเนียที่มีเลือดออริจินผสมอยู่ค่ะค่ะเพราะนั้นการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการบ้านในการที่จะตอบโจทย์ความต้องการหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะคะแล้วก็เรื่องของอย่างที่เรียนไปอะค่ะว่าความเป็นออริจินเนี่ยมันคือประสิทธิภาพความรวดเร็วการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะแล้วก็ passion นะคะในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะมีคอมมิตเมนต์ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นอันนี้ก็จะเป็นพลังจริงๆแล้วก็เป็นความแตกต่างที่ยากที่จะลอกเลียนแบบอะค่ะนะคะชัดเจนค่ะทีนี้ขออนุญาตถามที่คุณพงศักดิ์นิดนึงในมุมของการลงทุนนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะว่าในบ้านเราจริงๆก็มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะคะในเชิงของเปรียบเทียบในมุมของการลงทุนแล้วเนี่ยบีวิมีโอกาสการเติบโตอะไรที่แตกต่างไปจากหุ้นอสังหาตัวอื่นคะคุณพงศักดิ์ครับก็อย่างแรกเลยนะครับถ้าดูอัตราการเติบโตของบีวิเนี่ย100%นะครับก็ต้องถือว่าน่าจะเป็นผู้นำของตลาดในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะเพิ่งเปิดมาประมาณ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทางธุรกิจเนี่ยคือเพิ่งเริ่มนะครับฐานในการขยายยังไปได้อีกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ในตลาดแล้วเนี่ยตรงจุดที่เราอยู่แล้ววิ่งไปตรงนั้นเนี่ยผมว่ายังเติบโตได้อีกมากเลยนะครับแล้วก็ด้วย DNA และด้วย Growth Strategy ที่บริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมว่าคุณบิลีน่าจะเป็นหุ้นอสังหาที่มีการเติบโตที่น่าประทับใจในช่วง 3-5 ปีนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างจากคู่เล่นรายอื่นนะครับแล้วก็ความไม่หยุดนิ่งของบีลิแล้วก็ออริจินนะครับคือไม่ได้มาแบบออร์แกนิกอย่างเดียวนะครับมี strategy ในการเติบโตในหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราเมนชั่นไว้ก็อย่างเช่นpartnership นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่ได้เปิดตัวหรือยังไม่ได้นำมาใช้นะครับเพราะอันเนี้ยในอนาคตผมว่าคุณบีลิเนี่ยยังมีอะไรที่ให้น่าติดตามเยอะน่าสนใจมากค่ะคำถามต่อมาค่ะแน่นอนว่าเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของแชปเตอร์ใหม่นะคะสำหรับบีริทนะคะนักลงทุนถามเข้ามาว่าแล้วพี่จี๊ดมองการเติบโตหลังเข้าตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะพี่จี๊ดคะก็อย่างที่เรียนนะคะหลังเข้าตลาดแล้วเนี่ยเชื่อว่าอันแรกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของชื่อเสียงนะคะการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าการประกอบกิจการของทีมบริเตนเนียเองเนี่ยถือเป็นการประกอบกิจการที่เข้าข่ายนะคะเป็น good governance นะคะมีบรรษัทพิบาล มีความโปร่งใสนะคะแล้วก็คำนึงถึง stakeholder ก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นการยกระดับนะคะตัวแบรนด์ของบริเตนเนียเองด้วยนะคะแล้วก็การเติบโตที่จะเห็นอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการที่เรามีเงินที่ได้จากการลงทุนต่างๆที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ในเรื่องของการพัฒนาโครงการต่างๆนะคะเป็นไปได้สะดวกนะคะแล้วก็แม่นยำมากขึ้นการพัฒนาบุคลากรค่ะการพัฒนาในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ย
มีกลยุทธ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็มีที่ทางการเติบโตเป็นอย่างที่คุณพงศักดิ์นะคะได้ยินออกไปบ้างแล้วนะคะก็คิดว่ายังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามจากบีรีอีกได้อีกหลายแชปเตอร์ค่ะน้องทีน่าค่ะแหมบอกแล้วเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะคำถามต่อมาค่ะนโยบายการจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างคะพี่จิ๊กคะเรามีนโยบายการจ่ายปันผลค่ะ 40% ใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายปีละ1ครั้งค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานค่ะไปหาตามมาตรฐานของในตลาดหลักทรัพย์นะคะในธุรกิจนี้นะคะทิ้งท้ายค่ะที่น่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ฟังเรื่องราวของบริทาเนียนะคะหรือว่าบีริมาเนี่ยเต็มอิ่มกันพอสมควรแล้วนะคะแน่นอนว่ากำลังจะเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่นะคะกับการเข้ามาเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่จี๊ดเองถือเป็นแม่ทัพคนสำคัญค่ะในการที่จะเขาเรียกว่ายกธงนะคะลุยต่อนะคะเคยคุยกับพี่จี๊ดไว้พี่จี๊ดบอกว่าลุยนะคะหลังจากนี้เนี่ยความมั่นใจในการเข้ามาเป็นน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แต่แน่นอนว่ายังคงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอสังหาแนวราบของบริทาเนียเป็นยังไงบ้างอยากฝากอะไรทิ้งท้ายให้กับทั้งสื่อมวลชนและนักลงทุนที่ติดตามพี่จี๊ดอยู่คะค่ะก็ถือเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะของทั้งตัวบริทาเนียเองนะคะทีมบีริทั้งหมดนะคะแล้วก็กับนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เห็นโอกาสในการลงทุนจากหุ้นบีรินะคะว่า เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นนะคะที่ตัวลูกค้านะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พลังของการเป็นบริทาเนียที่เป็นบริษัทหนึ่งในเครือของออริจินกรุ๊ปนะคะที่เติบโตมาจากออริจินกรุ๊ปการมี DNA ต่างๆนะคะในเรื่องของการสร้างความเติบโตนะคะสร้างธุรกิจที่ให้มีความก้าวหน้านะคะไม่ใช่อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็คงไม่ใช่แค่โตเร็วนะคะเรายังโตต่อเนื่องแล้วก็โตอย่างยั่งยืนค่ะก็เชื่อมั่นว่าตัวบริทาเนียเองหรือบีรีนะคะจะไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังค่ะนี่แหละค่ะคือบริทาเนียนะคะ Alive You Love นะคะใช้ชีวิตในแบบที่คุณรักนะคะเป็นมอตโต้ที่แน่นอนค่ะว่าสร้างให้ตัวของบริทาเนียนั้นเติบโตอย่างโดดเด่นถึงแม้ว่าเป็นน้องใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยแต่การเติบโตที่ผ่านมาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะคะว่าทำได้อย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อหลังจากนี้กับการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าบริทาเนียกำลังจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อว่าบีรินะคะเมื่อสักครู่พี่จี๊ดได้บอกไว้ถ้าโอริแปลว่าโอกาสบริทาเนียคือการเติบโตค่ะและการเติบโตหลังจากนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่เป็นนักลงทุนส่วนบุคคลทุกคนนั้นร่วมมีส่วนร่วมกับการเติบโตเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ Origin Property นะคะสามารถจองซื้อได้ 7-9 ธันวาคมนี้นะคะตามรายละเอียดนะคะและสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะคะสามารถจองซื้อได้นะคะวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้นะคะโดยช่วงราคาเนี่ยอยู่ที่ 10-10.50 บาทนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่าจะเคาะราคาสุดท้ายที่เท่าไหร่นะคะสำหรับบริทาเนียเองก็พร้อมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะตามกำหนดการก็คือ21ธันวาคมนี้นั่นเองก็ฝากนะคะสำหรับนักลงทุนรวมไปถึงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนร่วมเป็นกำลังใจให้บีรินะคะหรือว่าบริทาเนียด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันสำหรับในวันนี้ค่ะทีน่าสุภัทรกิจเจตวิกิจหมดหน้าที่ลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ